สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะตอนนี้เราอยู่ในงาน Thailand Cyber Security 2019งานนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรไปติดตามชมในสกู๊ปนี้ได้เลยค่ะ Cyber Security ภัยใกล้ตัวในโลกดิจิทัลในปัจจุบันเทคโนโลยีเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างมากซึ่งการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีความสะดวกสบายที่ตอบโจทย์ชีวิตประชาชนในปัจจุบันทำให้เราไม่ทันระวังภัยคุกคามหรือผลเสียที่จะตามมาจากการใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดโดยที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ปัญหาที่มักจะพบการจารกรรมในโลกไซเบอร์ที่ทั่วโลกประสบอยู่ในขณะนี้การแฮกข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มคนบางกลุ่มที่นำมาซึ่งความเสียหายต่อองค์กรทั่วโลกด้วยปัญหาของภัยคุกคามจากโลกไซเบอร์ที่กำลังระบาดอย่างหนักบนโลกโซเชียลมีเดียทำให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDDA ผนึกกำลังกับ RSA Conference และ Cybertech Global Eventร่วมกันจัดงานมหกรรมนิทรรศการและการประชุมระดับสากลภายใต้แนวคิด Cyber Security Digital Transformation ให้คนไทยพร้อมรับปรับตัวสู่ดิจิทัลอย่างมั่นคงและปลอดภัยภัยคุกคามทางไซเบอร์ถือเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจตลอดจนความมั่นคงของประเทศครับก็วันนี้ก็น่ายินดีมากเลยนะครับนอกเหนือจากการที่เราเชิญชวนบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกแล้วก็ผู้จัดงานทางด้านการรักษาความปลอดภัยมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เรียกว่าไซเบอร์ซีเคียวริตี้มาพร้อมกัน3เจ้าเนี่ยนะครับเรายังได้เห็นคนที่ประชาชนที่มีความสนใจผู้ประกอบการที่สนใจจำนวนมากอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าสังคมจะต้องเริ่มตระหนักนะครับว่าเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เนี่ย เป็นเรื่องที่จะต้องดูแลนะครับซึ่งภาครัฐเนี่ยได้ปูพื้นฐานไว้ในช่วงปีที่ผ่านมาค่อนข้างครบถ้วนนะครับนั่นก็คือการจัดให้มีกฎหมายไซเบอร์เพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยของสังคมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องพยายามช่วยกันทั้งรัฐเอกชนและมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบุคลากรทางด้านนี้ซึ่งมีความขาดแคลนเยอะมากซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้และการจัดนิทรรศการพร้อมออกบูธจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในเครือข่ายของ EDDA เพื่อให้ความรู้เรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์และวิธีการป้องกันภัยคุกคามนี้เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้เข้าร่วมงานกันเลยค่ะค่ะโดยส่วนตัวแล้วนะคะสำหรับภัยคุกคามออนไลน์นะคะที่มาเจอกับตัวเองเราจะมีวิธีป้องกันมันยังไงอย่างแรกเลยคือถ้ามาในรูปแบบของ Facebook เพื่อนมายืมเงินแล้วเราก็ตั้งสมมุติฐานไว้ก่อนเลยว่าอาจจะไม่ใช่เพื่อนเราโทรไปเช็คก่อนค่ะเธอเดือดร้อนจริงหรือเปล่าเธอมีเรื่องอะไรเธอยืมเงินเราจริงไหมสองนะคะในเรื่องของmalware ที่ติดมากับระบบคอมพิวเตอร์ถ้าเราไปเข้าเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงเราต้องสแกนไวรัสบ่อยๆค่ะเพียงเท่านี้ก็ช่วยให้เราปลอดภัยจากภัยออนไลน์บนโลกไซเบอร์ได้บ้างแล้วค่ะครับส่วนที่ป้องกันหลักๆก็คือต้องตระหนักการใช้ Wi-Fi ต่างๆที่คุณก็ต้องมั่นใจว่าคุณ Wi-Fi นั้น trust แค่ไหนมีความเชื่อมั่นแค่ไหนการเชื่อมต่อที่คุณใช้บริการด้วยส่วนตัวของพี่คือ1หลักๆแล้ว1คือพี่พยายามไม่ remember password 2คือถ้าเกิดมีการจำเป็นจะต้องให้จะเป็นหรือว่าไม่มีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจว่า password เราเนี่ยเรามีใครเห็นหรืออะไรเงี้ยก็เป็นได้คือถ้าไม่มั่นใจคือเปลี่ยนทันทีให้คนรู้น้อยที่สุดแล้วก็เรื่องของไม่ save password ไปกับเครื่องที่ไม่ใช่ส่วนตัวหรือเช่นแบบเครื่องส่วนกลางอะไรเงี้ยครับคือเราพยายามล็อกอินแล้วเคลียร์ออกพยายามตลอดครับค่ะในส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าตัวเราเองอะค่ะที่จะต้องเป็นคนที่ต้องป้องกันได้มากที่สุดเพราะว่ายุคปัจจุบันเนี่ยมันมีมิจฉาชีพมากมายในโลกไซเบอร์หรือโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กที่สามารถเข้ามาได้ทุกเว็บไซต์เลยแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยที่จะต้องเป็นคนที่ป้องกันเองไม่สามารถที่จะให้คนอื่นนะมาช่วยได้เนื่องจากว่าคนจำนวนประชากรมันเยอะมากแล้วจะให้ทุกคนมาช่วยหรือป้องกันด้วยวิธีอื่นมันไม่ได้คือมันต้องอยู่ที่ตัวเรา
เองอันดับหนึ่งเลยค่ะที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างก่อนที่จะใส่อะไรไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กยกตัวอย่างเช่นการกรอกบัตรเครดิตลงไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะสิ่งอย่างแรกคือเราจะต้องพิจารณาตัวเว็บไซต์ว่ามันน่าเชื่อถือหรือเปล่าอยู่ที่พิจารณาการพิจารณาของเราเองอะค่ะว่าเว็บไซต์นี้มันน่าเชื่อถือหรือเปล่าและการที่เราจะกรอกบัตรอะไรทุกอย่างเราต้องไต่ตองให้ดีอะค่ะทั้งนี้เอ็ดด้าตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาและดำเนินงานในการส่งเสริมสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลตลอดจนการทำธุรกรรมออนไลน์อีคอมเมิร์ซพร้อมขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยมั่นคงทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนไทยให้ก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มีความมั่นคงปลอดภัยมีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติและนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในงาน Thailand Cyber Security 2019ค่ะในงานนี้จะบอกถึงการเตรียมความพร้อมการรับมือภัยจากโลกไซเบอร์ค่ะในครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอะไรฝากติดตามชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ